ประเด็นแรกคือเรื่องของผู้ที่ไปลง Facebook ตัวเองชื่อคุณสอนสุวีนะครับซึ่งมีอาชีพเกี่ยวกับการขายหน้ากากอนามัยนะครับขอเรียนชี้แจงพี่น้องสื่อมวลชนว่าผมไม่เคยรู้จักกับบุคคลผู้นี้นะครับแล้วก็ไม่เคยนะครับติดต่อกับบุคคลผู้นี้และไม่เคยนะครับเข้าไปเกี่ยวข้องเกี่ยวกับธุรกิจของเขานะครับส่วนประเด็นที่2ของนายพิตินันท์รักเกียรติต้องขออนุญาตชี้แจงว่าผมไม่ได้สอบถามเขาโดยตรงเพราะว่าผมไม่มีเบอร์ติดต่อเขานะครับแต่ก็ให้ทีมงานนะครับซึ่งเป็นผู้ที่ได้นำชื่อของนายพิตินันท์เข้ามาเป็นคณะทำงานนะครับต้องขอกลับเรียนว่าไม่ใช่ผู้ติดตามผมนะครับแต่เป็นคณะทำงานนะครับซึ่งเป็นอดีตผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุราษฎร์ธานีเขต6นะครับตอนที่สมัครเนี่ยคุณพิตินันท์ผมได้รับรายงานว่ามีคะแนนดีก็อยากจะให้ทำงานการเมืองในพื้นที่ต่อแล้วก็ขอมาสมัครเป็นคณะทำงานก็ตั้งเป็นคณะทำงานโดยดูแลพื้นที่เฉพาะจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับประเด็นของคุณพิตินันท์นะครับก็สอบถามให้ทีมงานสอบถามแล้วว่าไปรู้จักกับคนสอนสุรีอย่างไรนะครับก็ปรากฏว่าได้ไปกันนัดเจอกันครั้งแรกนะครับที่โรงแรมแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครนะครับโดยเหตุผลว่าจะไปคุยกันเรื่องการซื้อขายหน้ากากหรือเปล่านะครับเบื้องต้นที่ผมได้รับรายงานว่าเป็นการเจรจาในเรื่องจะเอาหน้ากากไปแจกชาวบ้านในพื้นที่เขตเลือกตั้งของเขานะครับแต่ข้อจริงแล้วไม่มีการซื้อขายหน้ากากอย่างไรเลยนะครับส่วนในเรื่องนี้นะครับผมก็แจ้งทีมงานแล้วว่าให้คุณพฤตินันท์นะครับไปดำเนินร้องทุกข์กล่าวโทษกับเจ้าที่ตำรวจนะครับในพื้นที่ที่ตัวเองมีภูมิเนาอยู่นะครับเพื่อแสดงเจตนารมณ์ความบริสุทธิ์ว่าตัวเองไม่ได้เข้าเกี่ยวข้องกับวงจรอุบาทวงจรนี้นะครับแล้วก็เมื่อเวลาประมาณ8โมงเช้าของวันนี้นะครับคุณพฤตินันท์ก็ไปแจ้งความนะครับเอาผิดกับคุณสอนสุรีแล้วนะครับที่สพ.สุราษฎร์ธานีนะครับเมื่อเช้านะครับแจ้งความเป็นที่เรียบร้อยแล้วดังเอกสารที่ผมแจกพี่น้องไปนะครับอยากกลับเรียนว่าผมไม่มีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการใดๆในการขายหน้ากากนะครับซึ่งผมได้ประสานทางสถานีตำรวจภูธรนะครับหนองปือจังหวัดชลบุรีแล้วว่าให้รีบดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับแล้วหากพบว่ามีการกักตุนหน้ากากจริงผมนี่แหละครับจะนำไปทลายตรงนี้เองนะครับนอกจากนี้นะคะทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็บอกว่าได้รายงานให้นายกรัฐมนตรีทราบแล้วซึ่งนายกรัฐมนตรีก็แสดงความเป็นห่วงเพราะเป็นเรื่องละเอียดอ่อนแล้วก็เป็นความเดือดร้อนของประชาชนให้เร่งดำเนินการโดยเร็วส่วนตัวเชื่อว่าโรงงานที่กล่าวถึงเนี่ยไม่น่าจะมีสินค้าถึง200ล้านชิ้นแล้วก็ตั้งข้อสังเกตคนที่ออกมาเปิดเผยเรื่องนี้อาจเป็นขบวนการล้มล้างรัฐบาลและจากการตรวจสอบก็พบว่ามีความพยายามโจมตีรัฐบาลมาโดยตลอดจึงให้ฝ่ายกฎหมายแจ้งความดำเนินคดีกับเพจที่เกี่ยวข้องแล้วก็ให้สื่อมวลชนช่วยตรวจสอบข้อเท็จจริงด้วยนอกจากนี้นะคะร้อยเอกธรรมนัสยังย้ำเรื่องผลกระทบกับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าส่วนตัวเนี่ยมาทำงานเพื่อบ้านเมืองหากประชาชนเห็นว่าตัวเองไม่มีประโยชน์แล้วไม่ต้องรอให้มีการปรับคณะรัฐมนตรีแต่พร้อมที่จะลาออกเองค่ะในขณะเดียวกันนะคะผู้สื่อข่าวได้โทรศัพท์สอบถามไปยังนายพิตินันท์ก็ทราบว่าได้เข้าแจ้งความดำเนินคดีกับนายสอนสุวีแล้วก็เป็นไปตามที่ท่านรัฐมนตรีช่วยแถลงเมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วก็บอกว่าส่วนการแอบอ้างชื่อตนนั้นก็จะให้ทนายความไปดำเนินการต่อไปยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่รู้จักกันเป็นการส่วนตัวกับนายสอนสุวีพบกันเพียงแค่2ชั่วโมงเท่านั้นไม่ได้เจรจาหรือว่าพูดคุยเรื่องหน้ากากกับนายสอนสุวีแต่อย่างใดค่ะ